บนเสาไฟฟ้าครับบริเวณตรงข้ามไทยวัสดุนะฮะหน้าโชว์รูมฟอร์ดนะครับเบื้องต้นเสียชีวิต1รายอยู่ภายในรถนะครับผู้เสียชีวิตอยู่ภายในรถเป็นชายยังไม่ทราบชื่อครับถนนสิริโสธรนะครับขามุ่งหน้าบางปะกงเสียชีวิต1รายครับจากที่ได้รับข้อมูลมานะครับก็รถนะครับขับชนเสาไฟฟ้านะครับอัดเสาไฟฟ้าแล้วก็กระเด็นไปข้างทางนะตอนนี้มีผู้เสียชีวิตติดภายในไม่ใช่ติดภายในครับเสียชีวิต1รายอยู่ภายในรถนะครับเป็นชายนะครับเป็นชายสำหรับรถนะครับเป็น Honda นะฮะ Vio นะครับ Honda Vio หมายเลขทะเบียนจอจานขอไข่143ชลบุรีสีขาวผู้เสียชีวิตอยู่ภายในนะครับด้านคนขับถุงลมทำงานทั้ง2ลูกนะครับก็เป็นบริเวณใกล้ๆจุดเกิดเหตุรถพ่วงเมื่อตอนเย็นนะฮะที่ชนเสาไฟแล้วก็ไฟดับนะครับตรงข้ามไทยวัสดุครับนะรับแจ้งนะครับมีรถชนเสาไฟฟ้าตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิต1รายอยู่ภายในรถเป็นชายนะครับตอนนี้ยังไม่ได้นำออกมาพอทางร้อยเวรมาพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุก่อนหน้าไทยวัสดุครับฉะเชิงเทราครับเมืองฉะเชิงเทราต่อร้อยเวรมาที่เกิดเหตุเดี๋ยวทางหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราก็รอร้อยเวรเหมือนกันครับเข้ามาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุก่อนนะครับไฟฟ้าขาดน่าจะขาดนะครับเนี่ยนะครับนี่เสาไฟฟ้านะครับก็เสียหายพรุ่งนี้การไฟฟ้าน่าจะมาเปลี่ยนนะครับไฟก็อาจจะดับแยกแล้วก็เขาบีบเส้นทางจราจรนะครับก็เหลือ2เลนถ้ามาเร็วเนี่ยก็อาจจะเสียหลักได้นะครับก็น่าจะเสียหลักอ่ะแล้วก็มาชนเสาไฟเสียชีวิต1รายครับอยู่ภายในรถรอเจ้าหน้าที่ร้อยเวรครับ